ที่อยุธยาครับตำรวจเนี่ยไล่โจรน,นะครับแล้วก็ต้องใช้เรือเนี่ยไล่เลยนะครับหลังจากที่โจรเนี่ยขโมยรถแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำป่าสักหนีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่รอดนะครับนี่อ,อตำรวจเนี่ยใช้เรือแหมเรือพายเรามาคิดว่าเรือ,อยนตเราก็รูกว่าสปีดโบ๊ท <as> ไ <speed boat> ม่มีมีมันก็มีเครื่องอยู่แ,แต่ว่าลุงคนขับเนี่ยกำลังถอยเรืออยู่อ่ะ ก็เรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้จับโจรได้ร้อมีไฟพัดอยู่อะโดยตํารวจสพปากท่าอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งบอกว่ามีชายอายุประมาณ40ปีก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์จากพื้นที่อำเภอท่าเรือหลบหนีมาทางบริเวณทางสายในของหมู่บ้านมุ่งหน้าไปทางวัดแคร์จึงได้วิทยุให้เจ้าหน้าที่สายตรวจสพปากท่าไล่ติดตามคนร้ายอย่างกระชั้นชิดเมื่อหนีมาถึงหน้าวัดแคร์อยู่ที่ตำบลปากท่า คนร้ายเนี่ยทิ้งรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็กระโดดลงแม่น้ําป่าสักว่ายน้ําหนีต่อมาทางตํารวจเนี่ยนะครับนำเรือของชาวบ้านเนี่ยออกค้นหาครับใช้เวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยซึ่งหลบซ่อนอยู่ในป่ากกแช่ตัวอยู่ในน้ําจึงลอยคอออกมาโผล่ให้เห็นเหนือน้ําแล้วก็พยายามจะว่ายหนีตํารวจนะครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกระแสน้ามันไหลแรงนะฮะหมดแรงซะก่อนคุณผู้ชมครับไม่ไหวแล้วครับยอมจํานนนะมอบตัว นี่ตำรวจก็นำตัวขึ้นมาในสภาพเนื้อตัวเปียกปอนก็ไปสอบปากคำนะครับทราบชื่อต่อมาคือนายสรายุทธอายุ41ปีบอกว่าเนี่ยผมไม่มีรถใช้เนี่ยอยากจะได้รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่กลับบ้านเออเนี่อยเดี๋ยวลองฟังเลยครับพี่แล้วพี่พี่ไปขโมยรถเขาทำไมอ่ะอ๋อเอากลับบ้านเออนะไมีรถกลับบ้านอ๋อไม่มีรถกลับบ้านก็เลยไปเอารถเขาใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงโดนน้ำเนีอ่ะโดนตัวหรือว่าไง นี่นะครับขณะที่เจ้าของรถเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไม่เห็นเหตุการณ์หรอกแต่ว่าตอนนั้นลูกสาวอยู่บ้านโดยนํารถจักรยานยนต์เนี่ยจอดหน้าบ้านแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้คนร้ายซึ่งมาหาญาติที่อยู่บ้านติดกันกับตัวเองเนี่ยได้มาขโมยรถคันเก่าออกไปนะครับก็เลยรีบโทรแจ้งตํารวจตํารวจก็ไล่ตามครับสุดท้ายคนร้ายเนี่ยทิ้งรถกระโดดลงแม่น้ำเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของรถหน่อย มันรถรถรถลุงจอดอยู่ที่ไหนหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านแล้วแล้วยังไงอ่ะล็อกกุญแจไหมหรือว่าไม่ล็อกตัวยังไงไม่ได้ล็อกอ๋อคากุญแจไว้แล้วมาจามกวดเจอได้ยังไงอ่ะหรือว่าไปแจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจน่าลูกสาวเขาเห็นลูกจาวเขาเห็นเห็นว่าไงอ่ะเห็นว่าค่อมขับรถบื้มาเลยอ๋อมันรถรถรถลุงนี่นะครับก็ นายไพฑูรย์เรือนหานเป็นญาติแล้วก็เป็นคนที่นําเรือลงไปช่วยเล่าให้ฟังบอกว่าปกติผู้ก่อเหตุจะอยู่กับภรรยาที่จังหวัดลบบุรีแต่เกิดมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากภรรยามีอาการหึงหวงก็เลยมีปากเสียงทะเลาะก,กับภรรยาจึงมีการไล่ออกจากบ้านโดยที่ผู้ก่อเหตุนี่นะครับไม่มีรถติดตัวกลับมาก็ได้กลับมาที่บ้านแม่ได้เพียงสองวันจากนั้นก็ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนบ้านซึ่งทางญาติเนี่ยคิดว่าผู้ก่อเหตุน,หน่าจะเกิดความเครียดแล้วก็ต้องการที่จะ ได้รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่กลับไปหาภรรยาเท่านั้นเนี่ยก็เลยมาก่อเหตุแต่ว่าสุดท้ายเนยโดนตำรวจเนี่ยพายเรือไล่จับนะครับ